ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกดชาแนลนะครับมื้อนี้ครับอยู่แก่งตะนะอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับมาคุณสีพาไปพี่หน่องย่างไปเบิ่งครับคุณผู้ชมครับมาโอ้มามองนี้กะคุณผู้ชมครับมันเป็นบรรยากาศที่คุณผู้ชมเบิ่งนะครับนี่เขาเอิ้นว่าคล้ายๆครับเอียงตะไคร่น้ำหรือว่าเฟิร์นนะครับคุณผู้ชมเขียวขจีงามครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ครับแก่งตะนะมองนี้นะครับคุณผู้ชมครับมันก็เลยมีความชื้นนะครับมันมีความชื้นมาทางนี้กันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมแก่งตะนะกันนะครับคุณผู้ชมครับมาเดินตามผมมาเลยครับสองปากฟังนะครับคุณผู้ชมครับที่อยู่ที่แก่งตะนะนี่มันสิเป็นเพิ่งหินเป็นโขดหินนะครับคุณผู้ชมครับที่ทําการเพิ่นก็อยู่ทั้งหุ่นคุณผู้ชมลานจอดรถก็อยู่ทั้งหุ่นครับเมื่อกี้ผมจอดรถไหลนะครับหลายครับยางผ้าพ่อพี่น้องครับมาเบิ่งแก่งตะนะอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมถามเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าแก่งตะนะนี่มันอยู่ติด2อำเภอคืออำเภอสิรินธรกับอำเภอโขงเจียมนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าอยู่ใกล้โขงเจียมที่สุดนะครับคุณผู้ชมเบิ่งเขาหน้าสิเอิ้นว่าตะไคร่น้ำนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันสิลื่นบ่ผมสิล่องเบิ่งบ่ค่อยลื่นครับคุณผู้ชมครับเบิ่งครับคุณผู้ชมครับสวยงามเลยครับเป็นป่าไทยครับเป็นป่าที่มีเขาเอิ้นว่าป่าที่มีโขดหินนะครับเป็นป่าที่ผมชอบมากๆครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับการมาเที่ยวการมาเบิ่งในสิ่งที่เฮาบ่เห็นมันก็เฮ็ดให้เฮาได้เพลิดเพลินนะครับเพลิดเพลินบรรยากาศนี้สวยสุดๆครับคุณผู้ชมครับผมได้ยินเสียงน้ำไหลทั้งหุ่นนะครับคุณผู้ชมครับแก่งตะนะคุณนะครับได้ยินเสียงน้ำไหลทั้งหุ่นนะครับโอ้โหสวยงามมากครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเพิ่นมีป้ายบอกว่าระวังหน้าผาสูงชันแดนเดรัสคลิปตรงนี้สูงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านย่างเข้ามาหน่อยครับสูงจริงๆครับคุณผู้ชมครับตรงนี้บริเวณหน้าผาตรงนี้สูงจริงๆแล้วก็คุณผู้ชมดูน้ำครับไหลแรงทีเดียวครับตรงนู้นมีสะพานนะครับคุณผู้ชมครับแล้วทางนี้ก็มีในโขดหินคุณผู้ชมดูครับโอ้โหพ่อพี่น้องทั้งฝั่งขุ่นนะครับมีโขดหินอย่างงามเลยเพิ่นก็หาปลานะครับชาวบ้านทั้งขุ่นล่ะครับเพิ่นก็หาปลากันนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือแก่งตะนะอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับโอ้สวยงามอีหลีครับคุณผู้ชมครับใครอยากมาเบิ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็ลมลื่นบรรยากาศมีแต่ต้นไม้แล้วก็มีน้ำแบบนี้แก่งตะนะนะครับคุณผู้ชมซึ่งน้ำตรงนี้มันก็น่าสิไหลไปลงแม่น้ำโขงล่ะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าเพราะว่าน้ำโขงมันอยู่ใกล้โขงเจียมนะครับคุณผู้ชมครับจะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวของอุบลราชธานีจากสีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ